วันที่26ตุลาคมพุทธศักราช2562เวลา 9:00 นถวายกฐินสามัคคีที่วัดป่าภูวังงามบ้านคำเลาะอำเภออ.ไชยวานจังหวัดอุดรธานีก็สิงดอกไม้ตัวพร้อมครอบครัวเจ้าของรถแม็กโคทายาท 10,000 บาทนาเตนาดาทินาโอนา
ดอกกระดอกโยม